ทำงานอยู่ที่เดิมมีเงินเดือนอยู่แล้วแต่แม่ก็ยังหาเงินง่ายๆโดยไม่สนชีวิตใครเหมือนที่แม่ไม่สนชีวิตหนูไงทำไมกูจะไม่สนชีวิตมึงถ้ากูไม่สนน่ะมึงตายห่าไปตั้งแต่เด็กแล้วมึงไม่ได้โตมึงยืนด่ากูช็อตๆๆอย่างนี้หรอกกูลำบากหาเลี้ยงมาตั้งเท่าไหร่อย่ามาอ้างว่าเอาเงินมาเลี้ยงหนูทำไมกูจะอ้างไม่ได้กูเลี้ยงมึงมาเกือบ10ปีนะพอเป็นเจ้าหน้าที่มูลนิธิเข้าหน่อยนึกว่าตัวเองเป็นนางฟ้านางสวรรค์สูงส่งนั่นเหรอเชอะแกอย่ามามองฉันอย่างนี้นะน้องฟ้าอย่ามาสงสารฉันแกเป็นคนแทงฉันทำฉันเกือบตายทำให้ฉันต้องตกสวรรค์แล้วยังจะมีหน้ามาสงสารฉันยิ่งเหรอถ้าเธอคิดว่าชีวิตฉันดีแต่ชีวิตเธอมันเลวร้ายอะเธอก็เข้าใจผิดแล้วแหละเธอรู้ไหมว่ากว่าฉันจะนอนหลับสนิทได้อะฉันใช้เวลากี่ปีฉันฝันซ้ำไปซ้ำมาถึงตอนที่ฉันแทงเธอเลือดเต็มมือฉันไปหมดฉันต้องสะดุ้งตื่นกลางดึกแล้วฉันก็รู้สึกกลัวจนฉันนอนไม่หลับอีกแล้วอ่ะความรู้สึกผิดบาปมันหลอกหลอนฉันแม้แต่ตอนที่ฉันรู้ว่าเธอปลอดภัยฉันก็ยังรู้สึกกลัวทุกครั้งที่คิดถึงเรื่องนั้นเราทั้งคู่ต่างเป็นเหยื่อนะทั้งเธอทั้งฉันแล้วก็ลูกแก้วน้องสาวเธอสิ่งที่เราต้องทำก็คือเราต้องเอาชนะมันให้ได้เอาชนะความกลัวแล้วก็อดีตที่มันเลวร้ายเพื่อเราจะได้ก้าวไปสู่ชีวิตที่ดีขึ้นไงแพ้แต่รู้ไหมว่าเวลาที่ฉันได้ช่วยคนอื่นมันไม่ใช่แค่งานที่มันจะเป็นต้องทำเพราะฉันได้ทำชีวิตฉันถึงมีความหมายนอกจากจะให้ที่พักพิงเราต้องพยายามปรับทัศนคติแกตอนที่แกอยู่ที่นี่พี่ใหม่ได้คุยกับน้องเขาแล้วพี่คิดว่ายังไงบ้างคะพี่ไม่โทษเด็กมันเป็นความรักของวัยรุ่นนิชาถูกครูนั่นทำให้รักยิ่งต่อต้านยิ่งห้ามก็ยิ่งกระทบกระเทือนใจแล้วก็ยิ่งต้องการเอาชนะเพื่อจะพิสูจน์ความรักเราควรค่อยๆ คุยกับแกแล้วก็ทำความเข้าใจโดยไม่มีคำว่าถูกผิดนำหน้านี่ไม่อยากให้ไม้รู้เรื่องในอดีตของนี้พี่ฝนอยากเล่าให้ไม้ฟังได้ไหมคะนิชาไม่ต้องกลัวนะจะไม่มีใครพูดอะไรทั้งนั้นสบายใจได้เลยเอาเป็นว่าถ้าไม้ถามทุกคนที่เนี่ยจะบอกว่านิชาชอบมาทำบุญที่มูลนิธิเราก็เลยสนิทกันค่ะนี่ขอบคุณพี่ฝนมากเลยนะคะถ้างั้นผมขอถามพี่ได้ไหมครับว่าทำไมทนายที่เก่งที่สุดในสำนักงานถึงได้เปลี่ยนไปคนมันมีปัญหาจะมีเรื่องอะไรแล้วผมไม่รู้ถ้างั้นพี่จะเล่าให้ฟังเพื่อเป็นประสบการณ์ชีวิตกับไม้แล้วกันนะวันนั้นเป็นวันที่พี่มีความสุขมากพี่เพิ่งชนะคดีใหญ่คดีหนึ่งมาใครๆก็ต่างชื่นชมพี่เพราะถือว่าเป็นความก้าวหน้าที่ยิ่งใหญ่ของอาชีพทนายความแต่ทุกอย่างมันก็พังลงมาทั้งหมดในคืนนั้นเหมือนกัน
ไอ้ติ๊กไอ้เหี้ยมันพี่ผมมาทำมึงได้ยังไงฮะทำมึงได้ยังไงมึงกับพวกชุมฮะไอ้บิ๊กมึงไม่ยอมหย่านะหลังจากนั้นก็หย่ากันพี่ก็เอาแต่กินเหล้ากินเพื่อให้เมาเมาแล้วจะได้ลืมแต่พอตื่นมามันหายเมามันก็จำได้ก็ต้องกลับไปกินอีกกว่าจะรู้ตัวพี่ก็กลายเป็นคนติดเหล้าไปละแล้วก็เริ่มห่างลูกจนเป็นแบบนี้แหละพ่อพี่เป็นพ่อที่ระยำมากเลยล้มเหลวทุกอย่างทั้งหน้าที่การงานทั้งการเป็นพ่อที่ดีว่าหลังจะมีเมียเนี่ยเลือกให้ดีล่ะผมเข้าใจครับพ่อผมก็ติดเหล้าติดหนักกว่าพี่ทำไมต้องขิงกันเลยวะก็มันเรื่องจริงครับพ่อผมเมาเหล้าแทบทุกวันพออารวาสก็ทุบตีแม่ผมบางทีก็ตีผมด้วยพอผมโตมาผมก็ไม่ยอมสู้กลับจนเป็นลูกเนรคุณนรกมีจริงไหมผมว่ามีนะพี่ที่บ้านผมนี่แหละสุดท้ายนรกมันก็มาจบลงวันที่แม่ผมผูกคอตายแม่แต่พี่ไม่ได้ทำแค่ตีแม่ต่อหน้าลูกพี่ยังไม่ทำเลยพี่เป็นพ่อที่ดีกว่าพ่อผมเยอะแบบนี้เขาไม่เรียกว่าระยำหรอกครับขอบใจนะไม้โตมาในสภาพนั้นยังดีได้เลยพี่ขอชื่นชมว่ะฉลอง35ล้านซับ3 พลัสแจกโค้ดดูฟรีแบบฟินๆกดเลย